ได้กระถางมาเรียบร้อยแล้วเคลือบไปด้วยน้ำยา A100เป็นน้ำยากันซึมเป็นฟิล์มกับซึมฮะซึ่งป้องกันเชื้อราป้องกันสีลอกป้องกันน้ำซึมป้องกันแบคทีเรียไม่ให้มันดำมันจะขาวเนียนอยู่อย่างนี้ตลอดหลายปีเรามาจัดกระถางกันดีกว่าคือทำไมต้องสีขาวผมชอบสีขาวครับผมสีขาวนี่เวลาใส่ดอกไม้อะไรมันจะดูเด่นดูสวยงามครับเหมือนกับโรงแรม5ดาวทั่วไปที่เวลาเป็นร้านอาหารเนี่ยก็จะมีการสีขาวเป็นหลักครับเวลาใส่อาหารอะไรลงไปนะอาหารจะเด่นคุณอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นเรื่องนึงแต่ว่าดูสวยงามไว้ก่อนโอเคเรามาจัดกระถางกันเราได้อะไรเราก็จะเป็นรูมันจะเป็นรูเราก็หาเศษกระเบื้องเศษอะไรก็ได้ครับใส่ลงไปเพื่อไม่ให้มันตันระบายน้ำแล้วก็ใส่ดินดินไม่ดินอะไรก็ได้ครับผมแต่ดินถุง20บาทก็ได้ครับแล้วก็เอามาผสมเองคือถ้าเอาดินเข้ามาอย่างเดียวมันแน่นนะมันแน่นมันทำให้ดอกไม้รากไม่เดิมเราต้องผสมกากมะพร้าวเข้าไป1ส่วนแล้วก็ผสมแกบอีก1ส่วนจะมีปุ๋ยคอกหรืออะไรที่เขาหมักเรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้ครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันก็โอเคโอเคได้ดินละตอนนี้ผมมีต้นดาวเรืองครับดาวเรืองเยอะเลยสวยงามแล้วก็มีบูซันเวียแล้วก็มีปิกโกเนียกระถางมันค่อนข้างเล็กนะฮะพยายามจะใส่ให้ดูสวยงามเอานี่ก่อนเลยดาวเรืองเรืองไว้กลางน่าจะได้ต้นเดียวสองต้นไม่ได้ถ้ากระถางใหญ่จะใส่สักสี่ต้นแล้วก็แซมไปด้วยบูซันเวียเราจะเอาปิกโกเนียรอบนะฮะรอบกระถางง่ายง่ายเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเรื่องยากปิกโกเนียนี่ใบสวยมากนะถ้าโดนแดดก็จะสีแดงดอกก็สวยครับตอนนี้ยังไม่มีดอกจะปลูกแต่ดาวเรืองอย่างเดียวเนี่ยมันดูไม่มีเสน่ห์เนี่ยมันเหมือนแบบไม่สวยอ่ะก็ต้องหาอะไรล้อมรอบแล้วก็ถางเนี่ยจะสวยกว่านี้จะใส่เยอะๆกว่านี้ผมชอบใส่เยอะๆอัดแน่นเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวตายดินที่ใส่อย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าใส่มันเป็นดินเทพไม่มีอะไรเทพหรอกครับไม่นานก็ไม่ดอกละเพราะว่าไม่มีอาหารอะไรมากนะทีนี้เราต้องใช้ปุ๋ยเคมีเอาปุ๋ย
ผิวใบผิวจะรวมแดดเนี่ยจะสีแดงอันนี้อยู่ในร่มนะผมร้อนโอเคครับผมง่ายๆแค่นี้ก่อน